ือฮาสะเทือนเลื่อนลั่นวงการหมอลำล่าสุดพ่อเอ็ดบิ๊กมอลเทนมิวสิกเฟสติวัล2022จะจัดขึ้น 10-11 ธันวาคม2565ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากเทศดนตรีบิ๊กมอลเทนมิวสิกเฟสติวัลไม่จัดมาหลายปีจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดปีนี้ปาเต็ดยุทธนาลุยจัดแน่นอนมีศิลปินทุกแนวทุกสไตล์ร่วมโชว์นับไม่ถ้วนหนึ่งเวทีในเทศกาลนี้คือหมอลำวงระเบียบวัฒนศิลป์พ่อเอทัสดีแห่งระเบียบวัฒนศิลป์เผยกับข่าวลูกทุ่งว่าถือว่าเราเป็นวงหมอลำวงเดียววงแรกที่ได้ร่วมเทศกาลนี้จริงๆปาเต็ดก็ประสานมาก่อนแต่ไม่ได้ต่อเนื่องเขาหยุดจัดงานไปหลายปีปีนี้จัดใหม่เขามาดูเราที่โชว์เวทีมิกแกรนไทยแลนด์พอได้คุยปาเต็ดแกก็ถามท่าเวทีจริงงานจริงๆจะประมาณหอน้องก็ให้ข้อมูลไปนี่ไม่ได้ลงหมดนะเวทีมิกแกรนจริงๆเราจัดใหญ่กว่านี้นะมีสลิงมีระบบไฮโดรลิกต่างๆแกบอกขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นให้ทีมงานประสานงานคุยรายละเอียดโอเคก็นัดเซ็นสัญญา30กันยายนนี้บ่แรกๆเพราะก็ยังไม่แน่ใจเขาจะให้เราไปโชว์จริงหรือเปล่าสุดท้ายเข้าที่ประชุมแล้วผู้จัดพอใจคอก็โพสต์ข่าวได้ก็จะโชว์2วัน 10-11 ธันวาคมนี้เต็มสเกลหมอลำแดนเซอร์300กว่าชีวิตบอลหลักๆมีพ่อเอ็ดเต้าหยองท็อปนารากรท็อปธนาชัยเชอรี่ปิยพรต่อโชคศิริชัยฟอสสิทธิชัยแต้วสุกัญญาแบมกฤษณีด้วยเปรมกมลและอื่นๆพร้อมทีมพระนางหมอลำพกครันครับฝากคอหมอลำลูกทุ่งไปให้กำลังใจระเบียบวัฒนศิลป์ในเทศกาลดนตรีบิ๊กมอลเทนมิวสิกเฟสติวัล2022ที่จังหวัดนครราชสีมาไปสนุกกันบอหมอลำลูกนี้ขึ้นห้างขึ้นเวทีนางงามล่าสุดขึ้นเขาใหญ่โชว์เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยอีกด้วยนัดสองขั้นสุดจริงๆ CRS พักดีระเบียบวัฒนศิลป์ข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งเพศข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ